สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะดิฉันดร.จริยาสอนมยุราผู้ดำเนินรายการค่ะจะอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟัง30นาทีโดยประมาณเพื่อจะส่งผ่านถ้อยคำแห่งการหนุนใจและส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์แก่คุณผู้ฟังท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะหวังว่ารายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดคลายความทุกข์ความกังวลใจกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะเราอาจจะเหนื่อยล้าท้อใจหมดพลังแต่อย่าปล่อยให้ชีวิตอยู่กับความกลัวความกังวลใจความสิ้นหวังนะคะเมื่อชีวิตต้องเผชิญสิ่งต่างๆมากมายที่แบกรับไว้เกินกว่าจะทนได้ให้เรามอบตัวเรานั้นอยู่ในพระเมตตาของพระเจ้าและพระองค์จะทรงอบอุ้มเราไว้เชื่อว่าเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นกับเราจะผ่านพ้นไปจากชีวิตของเราค่ะเราจะมีชัยชนะโดยพลังอำนาจของพระเจ้ารายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณขอเป็นสื่อหนึ่งค่ะที่จะช่วยหนุนใจให้กำลังใจคุณผู้ฟังด้วยการส่งผ่านถ้อยคำแห่งความหวังโดยบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่ทางทีมงานของรายการได้ไปพูดคุยสัมภาษณ์มานอกจากนี้ทางรายการยังขอส่งมอบสันติสุขของพระคริสต์ผ่านเสียงเพลงที่เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของรายการในวันนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้ารุ่นใหม่ค่ะอาจารย์ปิยวัฒน์จะเตาะค่ะศิษยาภิบาลด้านอนุชนหมวดคริสเตียนแสงสว่างใหม่เราจะไปฟังเรื่องราวประสบการณ์ของอาจารย์ปิยวัฒน์เกี่ยวกับการได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนค่ะชีวิตดูงดงามเพราะเรา
คุณผู้ฟังคะให้เรามาพบกับอาจารย์ปิยวัฒน์จัตโตบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของรายการในวันนี้อาจารย์ปิยวัฒน์เป็นผู้รับใช้พระเจ้ารุ่นใหม่ค่ะปัจจุบันเป็นศิษยาภิบาลด้านอนุชนหมวดคริสเตียนแสงสว่างใหม่และเป็นอาจารย์สอนพิเศษวิชาการนมัสการประวัติศาสตร์อิสราเอลและคริสเตียนศึกษาวัยรุ่นสถาบันพระคริสต์ธรรมลาหูภาคที่18ค่ะด้านการศึกษาอาจารย์ปิยวัฒน์จบระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ด้านคิดศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพประสบการณ์การทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นประธานนักศึกษาสถาบันพระคริสต์ธรรมลาหูภาคที่18ตั้งแต่พ.ศ.2554จนถึงพ.ศ.2555ค่ะแล้วก็เป็นอาสาสมัครสถาบันพระคริสต์ธรรมลาหูภาคที่18ในพ.ศ.2556เป็นรองประธานนักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิวลีมหาวิทยาลัยพายัพในพ.ศ.2562กระทั่งปัจจุบันค่ะให้เราไปฟังกันค่ะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่เชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนี้อาจารย์ปิยวัฒน์จะต้อได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดและในด้านใดบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ค่ะช่วงบุคคลแห่งสันติสุข My peace I give unto you It's aผมเป็นผู้รับใช้อยู่ที่หมวดกิจเตียงแสงสว่างใหม่ที่จากภาคที่18ผมได้รับผลกระทบก็คือในด้านของการอภิบาลอนุชนนะครับอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าไม่สามารถที่จะนมัสการพระเจ้าแล้วก็สอนพระคัมภีร์กับอนุชนได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่1แล้วก็ปัญหาที่2ก็คือการสอนนักศึกษานะครับผมกำลังสอนเป็นอาจารย์อยู่ที่พระคริสต์ธรรมลาหูภาคที่18ก็ไม่สามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาได้ครับแล้วก็ในส่วนตัวก็มีปัญหาก็คือไม่สามารถที่จะกลับไปหาครอบครัวได้ซึ่งแต่ละปีเนี่ยผมก็จะกลับไปหาพ่อแม่กลับไปหาญาติพี่น้องที่บ้านประมาณปีละครั้ง2ครั้งคือในเรื่องของการใช้สื่อเนาะครับก็เป็นปัญหาสำหรับการสอนของนักศึกษานะครับซึ่งนักศึกษาบางคนเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่สูงก็ที่บ้านไม่ค่อยมีสัญญาณก็มันจะเป็นปัญหานะครับในการสอนการเรียนก็จะเป็นปัญหามากคุณผู้ฟังคะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่เรากำลังเผชิญในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้อาจารย์ปิยวัฒน์แบ่งปันกับเราว่าไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนตั้งแต่เกิดมาค่ะแน่นอนค่ะก็ต้องมีความรู้สึกกลัวและกังวลใจเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าอาจารย์ปิยวัฒน์นั้นไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวมีครอบครัวมีทั้งสมาชิกมีทั้งผู้รับใช้ที่อยู่ด้วยกันจากผลกระทบที่อาจารย์ปิยวัฒน์ได้รับเกี่ยวกับเรื่องของการอภิบาลอนุชนและการสอนนั้นอาจารย์ปิยวัฒน์มีวิธีการแก้ไขปัญหาหรือปรับตัวปรับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะการสอนหรือว่าการอภิบาลสมัครอนุชนนะครับเราก็จะใช้วิธีในการสอนออนไลน์นะครับหรือว่าสอนพังพีโดยการบันทึกเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งให้กับอนุชนนะครับอันนี้เป็นทางแก้ปัญหาที่1 นะครับส่วนเรื่องของปัญหาที่2ในส่วนของการสอนนักศึกษานะครับเราก็จะทำเป็นวิดีโอแล้วก็ทำเป็นการบ้านนะครับส่งให้กับนักศึกษาในกลุ่มของนักศึกษานะครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกไปก็คือในปัญหาที่บอกว่านักศึกษาบางคนอยู่ในพื้นที่สูงเนี่ย
ราก็ใช้วิธีโดยการที่บางครั้งนักศึกษาอาจจะลงมาในที่ที่มีสัญญาณเราก็จะส่งทำเป็นการบ้านแล้วก็ทำเป็นวิดีโอสอนให้กับนักศึกษาอันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้นะครับสำหรับในส่วนของปัญหาส่วนตัวที่บอกว่าไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ก็คือในสมัยนี้เราก็มีโทรศัพท์นะครับซึ่งพ่อแม่ก็จะมีโทรศัพท์ส่วนตัวอยู่แล้วเราก็จะโทรหากันแล้วก็วิดีโอคอลกันนะครับครับในช่วงวิกฤตที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับตอนแรกก็รู้สึกว่ากลัวนะครับครับในสถานการณ์โควิด-19 นะครับตัวผมเองก็รู้สึกกังวลนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยพบเจอกับโรคร้ายสมัครในสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับก็รู้สึกกังวลนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับแล้วก็มีทั้งสมาชิกมีทั้งผู้รับใช้ที่อยู่ด้วยกันนะครับก็รู้สึกกังวลว่าเราจะออกไปข้างนอกกลับมาแล้วอาจจะติดโรคมาหรือเปล่าเนี่ยครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือการบ่นว่าถ้าเรากลับบ้านเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะเอาโรคไปให้กับคนที่บ้านหรือเปล่าMy
คุณผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะในช่วงเล่าสู่กันฟังเป็นช่วงที่น่าสนใจน่าติดตามค่ะคุณผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องราวจากบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 นี้ซึ่งจะช่วยให้คุณผู้ฟังรับรู้ว่าคุณผู้ฟังไม่ได้รับผลกระทบเพียงคนเดียวค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทุกคนเดียวผู้คนในโลกใบนี้ในสังคมนี้ดำเนินชีวิตสู้วิกฤตโควิดไปกับคุณผู้ฟังด้วยต่างกันที่ว่าบางคนได้รับผลกระทบโดยตรงบางคนโดยอ้อมบางคนถูกกระทบมากบางคนถูกกระทบน้อยค่ะช่วงนี้ให้เราไปฟังกันค่ะว่าผู้คนมากมายที่ดำเนินชีวิตในภาวะไม่ปกติไม่ธรรมดาเหมือนเรานั้นได้รับผลกระทบในด้านใดบ้างและมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันค่ะในช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเล่าสู่กันฟังว่าผมแบ่งได้2ส่วนใหญ่ครับก็คือส่วนแรกก็คือครอบครัวอาชีพที่บ้านใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าการงานก็เริ่มแบบลดลงเพราะว่าเนื่องจากโควิดนะครับงานก็ปิดอะไรอย่างนี้ก็ลำบากอยู่เหมือนกันครับส่วนอย่างที่2ก็คือด้านการศึกษาก็คือตอนนี้ก็ผมก็เรียนออนไลน์ใช่ไหมครับก็การศึกษาก็คือแบบเป็นสิ่งที่ลำบากนะก็เพราะว่าเรียนออนไลน์ก็มันทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจนะครับก็เลยเป็นปัญหาอยู่ที่ผมคิดว่ามีก็ประมาณ2ด้านนี่ครับผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับมันไม่มีอะไรที่จะมาอยู่ตลอดไปแล้วก็จะเป็นอย่างตลอดไปต้องมีสักวันนึงที่มันต้องหายแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยครับหวังสักวันนึงว่าจะต้องมีวันนั้นนี่ครับได้รับผลกระทบด้านการเรียนการใช้ชีวิตค่ะสำหรับการเรียนเราก็จะต้องเรียนออนไลน์ซึ่งอาจจะมีกันไม่เข้าใจบ้างค่ะแล้วก็ด้านการใช้ชีวิตก็คือเราไม่สามารถที่จะออกไปพบปะกับผู้คนมากมายได้ค่ะก็อยากจะบอกว่าสู้ๆค่ะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะกลัวไปหมดแล้วกลัวติดโควิดอะไรเงี้ยก็พยายามอยู่ที่บ้านหรือว่าถ้าไปข้างนอกก็ไปในสถานที่ที่ว่าไม่มีโควิดเยอะแล้วก็ให้เรานั้นจะติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปได้ด้วยดีครับของโควิดนะคะก็ทำให้แบบหารายได้ได้ยากขึ้นค่ะทางเศรษฐกิจก็แย่แล้วก็ทางการเรียนก็ทำให้การเรียนได้เรียนออนไลน์ค่ะไม่ได้ไปมอก็ทำให้เสียแบบความรู้ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็ถ้าใครกำลังรู้สึกท้อนะก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปนะคะสู้ๆค่ะสันติสุขอยู่กับคุณ Peace be with you คุณผู้ฟังคะให้เรากลับมาฟังประสบการณ์ของอาจารย์ปิยวัฒน์จะต้อซึ่งเป็นบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของเราในวันนี้กันต่อนะคะว่าท่ามกลางสถานการณ์โควิดอาจารย์ปิยวัฒน์สามารถดำเนินชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขในใจได้อาจารย์มีวิธีการหรือแนวคิดอย่างไรจึงสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้ไปฟังกันค่ะซึ่งเราต้องใช้ชีวิตต้องดำเนินชีวิตไปทุกๆวันแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะมีสันติสุขเราจะมีความสุขได้อย่างไรในสถานการณ์ในช่วงนี้ก็คือการติดสนิทกับพระเจ้าแล้วก็การอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ไว้วางใจในพระเจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อที่1ที่ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและทรงเป็นกำบังของข้าพระองค์ทั้งหลายและเป็นความช่วยเหลือยามที่เราอยู่ในวิกฤตที่ยากลำบากนะครับก็พระเจ้าก็ได้สัญญาว่าพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราในยามที่เราทุกข์ใจในยามที่เราได้เจอกับปัญหาหรือว่าในยามที่เรากำลังเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังเผชิญครับพ่อแม่ก็รู้สึกว่าห่วงเราแล้วก็กังวลนะครับแต่ตัวของผมเองเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็แต่ละวันนะครับการใช้ชีวิตก็อย่างที่ผมได้บอกกับพ่อแม่ไปว่าให้เราไว้วางใจในพระเจ้าที่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำเราและพระเจ้าจะทรงปกป้องเราและก็คุ้มครองเราคุ
ุณผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณแล้วล่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังกระทั่งจนจะจบรายการช่วงท้ายนี้ให้เราไปฟังถ้อยคำแห่งการหนุนใจจากบุคคลแห่งสันติสุขอาจารย์ปิยวัฒน์จะเตาะกันค่ะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนว่าให้เราใช้ชีวิตให้เราก้าวไปข้างหน้าโดยที่ไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็เชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงนำพระเจ้าจะทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราทั้งหลายอย่ามองว่าปัญหาที่เราเผชิญอยู่นั้นยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าแต่ให้เรามองว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญแล้วก็ให้ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตโดยการที่ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราครับขอพระเจ้าอวยพรครับคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการใกล้จะหมดลงแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้นะคะทางรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณต้องขอขอบคุณอาจารย์ปิยวัฒน์จะเตาะศิษยาภิบาลด้านอนุชนหมวดคริสเตียนแสงสว่างใหม่ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้ข้อคิดดีๆพร้อมส่งมอบสันติสุขของพระคริสต์ให้แก่คุณผู้ฟังผ่านถ้อยคำแห่งการหนุนใจในวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะบางช่วงเวลาของชีวิตเมื่อเรามองไปรอบๆเรารู้สึกว่าเราถูกทอดทิ้งไม่เหลือใครเลยที่จะอยู่เคียงข้างแม้เราไม่อาจมองเห็นการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าแต่ขอให้คุณผู้ฟังมั่นใจว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นกับเราค่ะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งเราไปให้เรามีความกล้ามีกำลังขึ้นเต็มล้นด้วยความยินดีแล้วบอกกับตัวเองว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเสมอและพระองค์ทรงสถิตภายในเราเราไม่เคยอยู่ตามลำพังค่ะพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่8กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยวันนี้หมดเวลาของรายการสันติสุขอยู่กับคุณ Peace Be With You แล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากของชีวิตและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเช่นอาหารของใช้ประจำวันต่างๆคุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะเป็นกรณีพิเศษนะคะโดยเขียนแล้วส่งเข้ามาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ส่งมาทางอีเมลก็ได้ค่ะ vop@voiceofpeace.org ค่ะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข0532426545และหมายเลข0532606627ค่ะทีมงานจะพิจารณาในการส่งมอบสิ่งของให้ตามความเหมาะสมและตามที่จำเป็นนะคะวันนี้ดิฉันด็อกเตอร์จริยาสอนมยุราและทีมงานเสียงสันติต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆและบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่จะส่งถ้อยคำอันหนุนใจและเป็นผู้มอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ให้แก่คุณผู้ฟังในครั้งต่อไปค่ะขอสันติสุขดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะดุดดังน้ำคำที่แสนชื่นช่ำพระเมตตาพระไม่หยุดยั้งไม่ทุกวันเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุดดุดดังแม่น้ำท่วมท่วมตัวข้าพระองค์เป็นสายทานแห่งชีวิตหลั่งไหลมาพระองค์ฟื้นวิญญาณของข้าในทุกสิ่งที่พระองค์เป็นข้าเชื่อพระสัญญาข้าไม่หวั่นไหวเพราะพระองค์ทรงอยู่ใน
อบคุณพระบิดาข้าจึงสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกคืนวันรักพระองค์ไม่เคยแปรผันพระเมตตาดำรงนิรันดร์ข้าจะเป่าร้องเป็นเพลงด้วยสุดใจที่มีขอร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่มอบแด่พระองค์ยังอย่างพายุพัดท้องกระหน่ำให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้ข้ามั่นใจทรงเป็นโลล้อมชีจะร้องเป็นเพลงบทใหม่ข้าจึงสรรเสริญ